เด่นชัดด้วยลวดลายดอกไม้ขนาดใหญ่ถักทอด้วยเส้นใยโทนสีแดงน้ำตาลยิ่งได้สัมผัสเนื้อผ้านุ่มลื่นเรียบเนียนที่ทอจากไหมน้อยหรือไหมชั้นในสุดซึ่งมีขนาดเล็กและบางเบาก็ไม่แปลกที่จะทำให้อาภากรพุ่มมณีกรผู้สนใจเรื่องผ้าทอท้องถิ่นหลงไหลในผ้ามัดหมี่กัมพูชาทั้งมัดหมี่แบบพระตะบองเรียกขานตามชื่อเมืองผลิตและค้าผ้าแห่งสำคัญในอดีตมีทั้งแบบมัดหมี่ทั้งผืนผ้าปูมหรือผ้าสมปักปูมมีกรอบและเชิงใช้ในราชสำนักรวมถึงมัดหมี่ของจามในวัฒนธรรมมุสลิมเอกลักษณ์คือโทนสีสดใสโดยเฉพาะม่วงและเขียวมีลายเด่นเช่นลายโกมเพลิงเป็นความหลากหลายในวัฒนธรรมของผู้คนในกัมพูชาส่งคุณค่าสู่ผืนผ้ามัดใจให้นักสะสมเก็บและศึกษาผ้าไหมจากเพื่อนบ้านมานานร่วม8ปีด้วยลายที่แปลกตาแล้วก็สีที่แปลกไปจากผ้าไทยเนี่ยก็ทำให้พอใส่แล้วโดดเด่นแปลกหูแปลกตาสวยงามใส่ไปไหนก็มีแต่คนสอบถามแล้วก็ที่สำคัญเนื้อผ้าเขาค่ะด้วยความที่เขมรเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องผ้าไหมมากผ้าของเขาก็เลยจะใส่สบายดูแลรักษาง่ายแต่พอศึกษาไปเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์อยู่ที่ความลึกลับของเขาเนี่ยค่ะว่าองค์ความรู้เนี่ยมันหายากด้วยที่การเมืองภายในประเทศต่างๆเนี่ยทำให้ความรู้มันขาดหายไปค่ะพี่ก็เลยต้องเหมือนกับโดนป้ายยาก็เลยสืบถามมาเรื่อยๆว่าเราจะหาผ้าแบบนี้ได้ที่ไหนจากผ้าถุงผ้านุ่งก็เลยกลายเป็นผ้าชนิดต่างๆที่ของเขมรที่มีอยู่ค่ะนอกจากผ้าที่ทอสวมใส่กันในชีวิตประจำวันนะคะถ้าพูดถึงผ้ามัดหมี่แบบกัมพูชาที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะคือผ้าปิดานค่ะลวดลายเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติหรือว่าชาดกในอดีตค่ะชาวบ้านจะทอกันถวายเป็นพุทธบูชาปัจจุบันยังทำกันอยู่นะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็อาจจะต่างไปจากเดิมค่ะคืนนี้เนี่ยจะมีตัวอักษรกำกับไว้เลยนะคะอย่างเช่นเข้าใจว่าเป็นปางที่พระพุทธเจ้าออกผนวดนะคะอย่างเนี้ยคือคำว่าโกนเกศาอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพพระนางพิมพาจากลวดลายแห่งศรัทธาผู้หญิงทอผ้าปิดานเป็นผ้าขึงเพดานหรือวิหารวัดโดยปิดานเทียบคำไทยมีความหมายเดียวกับคำว่าเพดานหากทุกวันนี้มัดหมี่ปิดานยังนิยมทอเป็นเหมือนของที่ระลึกต้อนรับผู้มาเยือนประเทศแม้ขึ้นชื่อเรื่องมัดหมี่หากในกัมพูชายังมีเทคนิคการทออีกหลากหลายโดยเฉพาะในวัฒนธรรมมุสลิมของจามที่มีฝีมือขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าเช่นเทคนิคการมัดย้อมสำหรับพื้นผ้าในงานมงคลตลอดจนพิธีศพมีการทอผ้าด้วยเทคนิควิจิตรอย่างการยกดอกเพื่อส่งผู้วายชนใช้คลุมหีบอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะจากชาวจามนะเขาก็บอกว่าเวลาใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะตัดดอกแต่เขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องดอกเดียวอาจจะตัดหลายดอกก็ได้เพื่อเป็นการมอบให้ผู้ที่เสียชีวิตเพราะว่าจริงๆก็มีงานยกดอกในงานผ้าระเบิดด้วยนะคะซึ่งนับเป็นว่าเป็นผ้ายาวสำหรับนุ่งจงกระเบนนะคะแล้วก็จะมีไหนๆพูดแล้วก็จะมีมัดหมี่ยกดอกแล้วก็ผ้ามัดย้อมนะคะอย่างเช่นผ้าที่พี่ของอยู่นะคะอันนี้เป็นผ้าไหมมัดย้อมและเย็บย้อมนะคะเรียกว่าสบายจามเป็นผ้าโบราณอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นผ้าคลุมผ้าคล้องคอนะคะหรือว่าจะใช้คลุมศีรษะแบบนี้แล้วก็จะใช้โดยเฉพาะกับเจ้าสาวนะคะเขาก็จะมีโครงไม้ไผ่สวมขึ้นไปบนศีรษะแล้วเอาผ้านี้คลุมไม่เพียงเป็นภาพแทนความรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมหากยังมีผ้ามัดหมี่ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เช่นสงครามภายในประเทศปรากฏเป็นลายรั้วลวดหนามผ้าทอลายโคมไฟเชนเดเลียผูกลายกับลายนาคใหญ่สะท้อนช่วงเวลาของอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นบันทึกจากพื้นมัดหมี่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและความงดงามอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน